ก็พอดีเลยนี่ก็มาถึงแล้วมีดอกบัวทองไปพร้อมๆให้ปักมีนะว่าเออเพลงปักไทยอ่ะเออความเย็นมันไปเลยทำให้ดีเนี่ยเรื่องไหนเนี่ยพอ
ไอ้นี่ไอ้
ลูกหลานขอเพิ่มก็มีเดี๋ยวต้องทำขอเพิ่มลูกหลานขอเพิ่มมีช่องคำเนี่ยลูกหลานว่าขอใหญ่จะทำงานให้ทำเราร่างกองตายรองอำเภอบางช่องจังหวัดนครราชสีมาขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาพระคุณหลวงตาสูงที่ดินโดยทองคำ33บาทครึ่งกิโลเงินบาท1เงินบาทแค่5,000บาทนะครับเรียกว่าบริสุทธิ์เต็มที่นะเราหมายถึงหมายเข้ากันของเราเพื่อความบริสุทธิ์เต็มที่เรื่องนี้ว่าหลายแต่สิ่งนั้นไม่ได้เราเป็นผู้ควบคุมเราทุกอย่างเรียกว่าเป็นไม่ว่าทองคำไม่ว่าทองคำไม่ว่าเราต้องทำของเป็นสิ่งด้านเอาแสนกว่าเอาแสนกว่าเราเราทำความเข้าใจสันนิษฐานตัวเยอะกว่าเบอร์สิ่งที่เกิดไม่รู้เรื่องอะไรแต่คุยกันอย่างเดียวฟังถึงอีกมากรวมแล้วทำความไม่ต้องมีปากเลยไม่รู้อะไรน้องไม่ไหวเสียใจผมก็ไม่ไหวนานได้ก็รู้สึกจะเป็นประวัติการนะเพราะเมื่อเคยมีใครไปหาต้องคำแรกถึงทำไมต้องมีที่มีมากมีน้อยมันจะแบ่งที่แบ่งที่
มีเปิดอกบอกที่ในสิ้นแล้วไม่มีในเหลือมันมี58ปีดังนี้นะมีเราการฟัดกับที่เอาจริงเอาจังมากนะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาตั้งแต่ว่าทำอะไรทำจริงไม่มีคำว่าเราเลยเวลาเล่นเล่นจริงที่ไม่มีความจริงแต่เวลาจริงไม่มีเล่นนะเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เอาจริงเอาจังมากทีเดียววัดกับที่อยู่9ปีเหมือนตกนรกทั้งปีพอเรียนบอกตามความมุ่งหมายแล้วว่าปัญหาเป็นอะไรพอเข้าหาพ่อแม่ผู้ใจมั่งไรปัญหาว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่จะสงสัยตั้งแต่พื้นพื้นถึงมุขมิมาหายสงสัยแม้ที่จะมีในใจแต่ไม่สงสัยมุขมิมาอันนั้นแหละนั่นแหละฟัดไปที่หนึ่งเอาจริงเอาจังมันกันอยู่9ปีนั่นที่เรียนการยากนะ9ก็7เป็นที่6ภาษาที่16เป็นภาษาที่ความที่เรียนขาดจะมาตรงขาดไปไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่บัดมาตัวท่านถึงวันนี้ยุ่งเป็น50 57 58ไปเลยที่เรียนขาดจะมาเป็นจากใจที่อย่างเดียวทุกไม่มีทุกมีอยู่กับที่เลยมิเว้นแต่ธาตุขันมันมีด้วยกันพระพุทธเจ้าวาระนั้นก็มีแต่ท่านตัวนี้เป็นบุญมาตัวร้อนมีธรรมดาแต่มันไม่เข้าถึงใจเราใจมันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรก็เสียใจได้เลยอันนี้ก็ฟาดไปอยู่เก้าปีจริงมีมันควรจะตายแล้วพูดมีน้องคนไหนได้สร้างแต่ว่าผลของการปฏิบัติตามพุทธศาสนานี้เป็นอย่างไรบ้างนี่แหละพุทธศาสนาชี้มาผลนิพพานผู้ปฏิบัติถึงที่ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยถึงที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นมีเราจะตายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่กับท่านทั้งหลายผู้นำไปปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าสวากขาธรรมตรัสไปชอบแล้วที่เรานำไปปฏิบัติชอบตามนั้นก็ถึงเลยไม่ไปที่อื่นที่ใดไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีไม่ต้องพูดอะไรนานๆๆเพราะตรัสรู้มาอีกจังอีกจังพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีมากขนาดไหนเป็นอันเดียวกันหมดเมื่อถึงขั้นเดียวเดียวกันแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นแม่น้ำมหาสมุทรฝนตกมาจากแม่ก้นใดก็ตามลงในนั้นเป็นมหาสมุทรทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่นที่ทำก็เหมือนกันใครปฏิบัติปฏิบัติความดีงามของตนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเต็มที่แล้วก็บรรลุถึงระดับมหานิพพานมหานิพพานแบบเดียวกันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่รู้เห็นทำแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องไปสอบเสนอหาพระพุทธเจ้าหาอะไรมันเป็นอะไรเดียวกันแล้วนะน้ำมหาสมุทรจับตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรจับตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรรอบตัวนี่ที่รู้อัตตุธรรมแล้วรอบตัวรอบโลกธาตุแล้วจะไปหาที่ไหนนั่นหลักธรรมแท้ไม่ต้องหาพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนทางกันเลยมีเพราะการปฏิบัติความดีงามท่านทั้งหลายอุตส่าห์พยายามนะอย่ามาเกิดทั้งตายตายแล้วเกิดอยู่เฉยๆแล้วเกิดไม่หยุดอะไรเกิดมาเราเป็นมนุษย์นี้สายของความเป็นมนุษย์ก็คือสายบุญสายกรรมเรามีบุญที่แล้วเกิดเป็นมนุษย์ให้ต่อสายบุญนี้ไว้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังอัดฟังธรรมแล้วทุกคนมาเจริญติดตามที่มาก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะเลิกที่กว่าพุทธศาสนาเป็นเบอร์หนึ่งเลยสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำเรียกว่าสวากขาธรรมแล้วก็ว่าตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้อยู่พระเจ้าจัดว่าชอบแล้วจัดไม่ดีแล้วมีดีหนึ่งข้อหนึ่งนะมากไม่น้อยพอดีพอดีนะเพราะฉะนั้นจึงไม่พากันปฏิบัติ
อันนี้ได้ผลมากมากน้อยตามแต่การปฏิบัติของคนถ้าเกิดมาเฉยๆไม่สนใจก็ไปทำตายไปก็ตายเป็นแบบเบาๆก็ไม่มีอะไรเหลือติดตัวครับคือพากันตั้งใจปฏิบัติหลวงตานี่แก่มากแล้วเวลานี้อายุ9กำลัง96ปีไอ้ที่ไหนโซซัดโซเซเวลานี้ไม่เอาไหนเลยนะปู่องค์นี้ร่างกายหรือไม่เอาไหนพอรู้ขึ้นจะล้มแล้วโซซัดโซเซบนสภาพของร่างกายมันบนสภาพของมันก็ไม่รู้แต่จิตไม่เป็นอย่างนั้นจิตไม่มีวัยจิตที่สว่างจ้าตลอดเวลาเพราะจิตไม่มีวัยไม่มีที่ตั้งทุกข์กับอนัตตาก็เป็นเรื่องของคือจิตพระอรหันต์ให้ไม่มีส่วนจิตผู้มีตัวหนึ่งที่เด็กมันก็ไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นนั่นเป็นนี่อยู่นั่นอยู่นี่มีใจเสียใจมันเป็นเรื่องของที่เด็กเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับใจถ้ามีใจแล้วเมื่อแล้วไม่มีตัวนั้นจะเป็นทุกข์กับอนัตตาไม่มีมีต้องทำให้มันดีนะว่าการรู้จักปัญญานี่ก็การรู้มานี่จะต้องทางตั้ง440นะ440กิโลมานี่ถึงว่าจะกี่ชั่วโมงก็ได้นั่นเราก็เป็นของบรรดาพี่น้องนะเพื่อได้บำเพ็ญความดีงามได้เห็นพระเจ้าประสูตรมีชั่วการเวลาก็ยังดีสมณานันทรัตนเอตัมมังสังวุฒมังได้เห็นท่านผู้สมณะผู้สงบกายวาจาใจและสงบจากบาปทั้งหลายแล้วย่อมเป็นมงคลสูงสุดนั่นวันนี้ตาเราก็ได้เห็นพระเจ้าเทศน์หูเราก็กำลังได้ยินฟังเสียงอัดเสียงธรรมอยู่เวลานี้วันนี้เป็นมงคลทั้งวันเราตั้งแต่วันนี้เริ่มขณะนี้เริ่มมาเกี่ยวข้องกับบาปกับธรรมเมื่อจะมาวัดมาว่านี้มันเป็นมงคลนะนั่นแหละวันนี้หูตาของเราเป็นมงคลด้วยกันทุกคนแล้วก็กลับไปบ้านไปเรียนแล้วก็ให้มีพุทโธติดรถติดลาไปด้วยนะเวลามานี้พุทโธไม่ค่อยมีว่างหมดพุทโธในรถคันนั้นคนเต็มอยู่ในรถแต่พุทโธว่างหมดในรถนั้นกลับไปนี่ให้พุทโธเต็มรถนะเอาให้พุทโธเต็มรถแล้วไปสบายหาลูกแล้วท่านก็ตั้งใจมีเราก็ตัวนี้ถึงอายุ96จะอยู่ไปสักกี่วันมันก็คอยจะพังได้แล้วเวลามีชีวิตอยู่เราก็ทำให้ลูกให้โลกให้ทำไม่ว่าทางด้านธรรมะเราช่วยเป็นกำลังความสามารถทางโลกก็ยังได้ที่อะไรลูกคนพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้ได้ของกรรมได้ตอนหน้าอะไรต้องมาสู่การหลวงของเราเพื่อตัวเราสุขภาพได้ให้อบอุ่นภายในใจจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายขนไหวหามาไหมไม่ได้เฝ้ากองกระดูกเฉยๆนี่แหละนี่ต้องมีงานอุตส่าห์พยายามหาให้ได้ในใจของเราก็สง่างามด้วยพุทโธธัมโมสังโฆใจไม่มีพุทโธใจเป็นเจ็บเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารอย่างเขากัดกันอยู่เรื่อยๆเห็นไหมล่ะสิ่งเขากัดกันอยู่เรื่อยๆหมาสู้ไม่ได้พวกนี้กัดกันเรื่อยก็เชื่อเวลานี้ผ่านมาไม่ได้ผ่านสนามหมากัดกันเรื่อยเวทีหมากัดกันเรื่อยพวกกรุงเทพผ่านมาแล้วนะไม่ได้ผ่านมาเวทีหมากัดกันเลยเป็นองค์กรหลวงนะ
เดียวละครับนี่เราการท่านดวงใจมาอยู่ที่นี่ท่านดวงใจเป็นท่านปฏิบัติอยู่ที่บ้านเขาเพื่อสงบร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเราก็เห็นว่าเป็นที่นั่นแล้วไม่มั่งใจเราบอกให้คนทั้งหลายมาอยู่วันท่านก็มาท่านก็ได้รู้จักยังไงพาดีไปก็มีอยู่เช่นมาเป็นนี่หนึ่งบาทครับนี่รับการที่นี่นี่หนึ่งบาทเดียว
ก็ทำตามอาวุธนี่ห้าพันบาทเราต้องไปมาที่บอกไม่ได้
าวจังไทยThank you.
ูกแบบเดินใส่กระเป๋านี่แหละเดี๋ยวไม่มีอาหารอย่างเดียวมีแบบนี้แหละไม่มีอะไรอย่างที่อยู่แบบแล้วตอนนี้มีกระซิบมีโยกกระซิบกระซาบอะไรเป็นอยู่นานแล้วค่ะดีกว่าได้มาค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเป็นมหาวิทยาลัย